ควิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มมีบ้างแต่ส่วนมากจะเป็นอีเวนต์ปิดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ค่ะลืมไปแล้วว่าเป็นยังไงวันนี้มันแบบว่าทำให้เราตื่นเต้นยังไงบ้างก็เหมือนว่าภาพเก่าๆมันก็กลับมาอะไรเงี้ยแฟลชมาโพสส่วนตัวก็ไม่ค่อยมาอีเวนต์อยู่แล้วไม่ค่อยออกอีเวนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่นี่ด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องจะนึกย้อนไปถึงยุคทองอีเวนต์ประมาณนั้นอะไรเงี้ยที่แบบมันก็จะมีที่แฮปเพนนิ่งกันไม่กี่ที่นะที่นี่เซนเนเบอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วภาพเก่าๆกลับมาวันนี้ได้มาเจอผู้จัดคนไหนก็คนเยอะคนเยอะค่ะก็กลัวไหมก็เลยจุดที่กลัวที่สุดไปแล้วว่าโอเคค่ะต้องไปต่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะคุณแม่ลูกสาวค่ะก็กระอักเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็โอเคค่ะตอนนี้เข้าทางก็รู้ค่อยๆที่ข้างทางไหมแต่ละวันมันก็จะมีอะไรของมันนะคะเพราะว่าคือจริงเกลอ่ะก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าพี่ๆก็ยังต้องการเราแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เข้าโรงเรียนใหญ่อะไรเงี้ยมันมีเรื่องให้ต้องปรับตัวแบบเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนสองมาเลี้ยงมันง่ายขึ้นไหมคะก็ต้องบอกว่าคือเกลเขาง่ายกว่าอยู่แล้วด้วยเป็นน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงด้วยมาก็คือเขาจะนิ่งกว่าแล้วก็เขาคลอดแบบฟูลเทอร์มหมายถึงว่า38วีกว่าแต่ว่าพี่สายวิภาเนี่ยบอกว่าเขาเป็นแฝดก็36วีกว่าเด็ก36วีกว่าคลอดกับเด็ก38วีเนี่ยเวลาเลี้ยงมันต่างกันมากเนี่ยเพราะว่าเขาก็จะเขาเรียกอะไรพัฒนาการเด็กฟูลเทอร์มมันจะเลี้ยงง่ายเที่ยวกี่เดือนแล้วมันจะห้าเดือนละค่ะไม่เห็นมีช่วงแบบฉลองทุกเดือนเลยทำได้เป็นแคมเปญอะไรใช่มีแคมเปญเป็นแคมเปญความตั้งใจคือก็เหมือนเขามีแบบ8เดือน8 9เดือน9อะไรเงี้ยแล้วก็มีทุกวันที่30ทุกคนติดแม่มั้ยคะพี่พาก็ต้องการแม่ติดที่สุดตอนนี้คือพี่สาติดมากๆคือเขาเป็นแบบห่างห่วงเราห่างเราไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่เราก็ให้เขานะคือคิดว่าตัวเองเป็นแม่ที่ค่อนข้างให้เวลานะเพราะว่าเราก็ครอบครัวมาก่อนลูกมาก่อนงานเราเป็นเรื่องที่สองที่สามอะไรเงี้ยก็คือถ้าคิดว่าถ้าคนที่ติดตามก็น่าจะรู้ว่าเราเราค่อนข้างจะเรื่องงานเราตอนนี้มันเป็นเรื่องรองจากเรื่องลูกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังโอ้โหแบบมันคงเป็นช่วงนึงมั้งที่แบบว่าต้องการมากๆเวลาต้องรับมือทั้ง3คนอยู่พร้อมกันทั้ง3คนอะไรอย่างเงี้ยครับหนักมากเลยครับทุกคนก็มันก็มีวันที่มีขึ้นมีลงมีวันที่ดีมีวันที่ราบรื่นหรือว่าก็มีวันที่แสนจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อย่างนี้แหละชีวิตแม่เอาอยู่มั้ยคะเอาอยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่แต่คําว่าเอาอยู่คืออะไรอ่ะคือโอ้โหราบรื่นมากเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมีเวลานอนได้พักผ่อนก็ตอนนี้เนื่องจากว่ายังให้นมน้องอยู่อะไรเงี้ยสมก็ปั๊มรอบสุดท้ายเนี่ย4ทุ่มสมก็จะเสร็จประมาณ5ทุ่มแล้วก็จะตื่นมาตอน 2:00 เพื่อที่จะปั๊มอีกรอบนึงแล้วก็เข้านอนประมาณเกือบๆ 3:00 แล้วก็ตื่น 6:30 มาปั๊มแล้วก็พาพี่ๆไปส่งที่โรงเรียนเข้าสู่หลุมนอนน้อยใช่ก็เป็นคนเจ้าหญิงของการนอนน้อยอย่างพี่สายพี่พายเองเค้ามีความเป็นพี่ขนาดไหนพี่ชมเห็นพี่พายช่วยเลี้ยงน้องพี่สายก็ช่วยพี่พาก็ช่วยค่ะก็เขาก็จะแสดงออกแตกต่างกันพี่พาคือถ้าแบบมีคนเยอะๆมาลุมน้องอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการเขาก็จะแสดงความเป็นเจ้าของจะรู้ว่าแบบน้องก็แฮปปี้นิ่งใช่แล้วก็ต้องแบบดูแลนิดนึงแต่พี่สายเขาจะแบบไม่ได้ออกมาพูดแต่ว่าบางทีเขาจะมาบอกแม่บางทีแบบว่าเหมือนมีอย่างเพื่อนเขาอย่างเงี้ยมาที่บ้านแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยแล้วแบบน้องดินลูกน้องเอกเขาก็อยากมีน้องแล้วก็มาเล่นกับเกลกับอะไรเงี้ยแล้วก็พี่มาอุ้มมาอะไรเงี้ยพี่สายเขาก็แบบเหมือนเขาไม่พูดแต่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำเขาก็จะเดินมาหาแม่บอกแม่เอาน้องเกลมาเก็บได้ไหมแม่อยากให้คนอื่นอุ้มแต่เขาไม่แสดงออกก็เริ่มเห็นอะไรก็อยากกินมองอาหารถ้ายื่นอะไรให้ก็คว้าแล้วก็ใส่ปากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
หร่ก็เหมือนเป็นระหว่างสายกับลูกค้าแบบไหนมีสายเหรอคะเป็นหลายๆอย่างหรือเป็นเอกลักษณ์เออยังไม่ได้เหมือนใครขนาดนั้นอาจจะเหมือนแม่ความผมคือแบบแต่ผมน่าจะเป็นมาทรงที่สามคุณพ่อผมไม่ได้แสดงออกมาเพราะว่าคือจริงๆแล้วว่าพ่อเขาค่อนข้างสบายใจอ่ะเพราะว่าเราเป็นคนรับมือไงเราก็ปล่อยแล้วก็แกก็ค่อนข้างจะชิลแบบเวลาลูกดื้อหรือเวลาลูกแบบอะไรก็เป็นเราที่เป็นคนแปลงร่างก็คือเราหมดอะไรเงี้ยพอแกมาก็ไม่เป็นไรนะลูกอะไรเงี้ยเป็นแบบคนดีแกมีช่วงนี้ฝากเยอะไหมคะเพราะว่าบอกว่าจากลูกชายมันเป็นลูกสาวอะไรเงี้ยต้องฝากหมดมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัตินะแบบเราก็จะไม่ได้คิดว่าเอ้ยพอเป็นลูกสาวแล้วเราต้องมาเสียง2เสียง3ใส่เขาหรือว่าเราต้องพูดอีกแบบมั้ยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเห็น energy เขาอะเราก็จะส่งไปแบบนั้นเองมันเออมันออโต้ไปเองแล้วนางก็ชอบมากคนทำเสียง7เสียง8อะไรนางก็จะชอบแบบยิ้มหัวเราะแฟชั่นเหรอคะแฟชั่นคุณแม่ดูสนุกขึ้นในการแต่งตัวลูกสาวก็สนุกขึ้นเพราะว่าของเด็กผู้หญิงมันก็จะมีอะไรที่หัวแน่นมากใช่แล้วคนก็ชอบส่งมาให้ก็เออดีกี่ตู้คะตอนนี้ของเกลเยอะนี่ขนาดว่าไม่ได้แบบพยายามไม่ซื้อมากนะแต่ก็แน่นอยู่บรรยากาศในครอบครัวมันเติมเต็มมากขึ้นไหมครับที่ชมของแบบน้องๆทั้ง3คนด้วยคุณย่าคุณยายก็น่าจะแบบแฮปปี้ชมว่ามันก็จะเป็นแบบอีกไวบ์นึงพอมันมีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมันเอเนอร์จีมันก็จะอีกแบบพอมีเด็กผู้หญิงเข้ามาก็ทุกคนก็จะแบบตะมุตะมิตะตัวเล็กตะแบบอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยทุกคนก็จะแบบว่าเป็นอีกแบบนึงเลยแกมันก็เออก็เป็นอีกอารมณ์นึงดีโฆษณาติดต่อมายังคะน้องเกลมีบ้างมีบ้างค่ะแต่ว่าก็เห็นเงียบไปนะแต่ไม่ทราบไม่รับนะเป็นแค่สามหรือกับน้องเกลสองคนเป็นมีทั้งแบบแพ็กสามก็มีแล้วก็มีแบบว่าขอสองคนก็มีแต่เงียบไปนะยังมาได้อีกมาได้เรื่อยๆมีอะไรอยากทำไหมยังทำได้อยู่ใช่ไหมคะแบบว่าเด็กก็จริงๆพี่สายพิพาก็5เดือนเนี่ยเข้าไปแหละทำงานยังไม่อยู่แต่เห็นล่าสุดนี้ก็คือบอกว่ามีแบบว่าพี่สายพิพาเนี่ยแบบชกมวยกับคุณพ่อด้วยโมเมนต์นี้คนชอบเยอะไหมคนชอบเยอะนะค่ะจริงๆเขาต่อยกันบ่อยค่ะไม่ค่อยได้ถ่ายใช่เขาต่อยกันบ่อยแต่ว่าวันนั้นก็ต่อยกันต่อหน้าเราพอดีก็เลยทำไมแล้วเราจะไปเลี้ยงสายดูไปเลยก็จริงๆแม่ก็พยายามแบบหากิจกรรมอะไรเงี้ยให้เด็กผู้ชายปล่อยพลังอะไรเงี้ยก็มีนะจัดตารางมีอะไรให้เขาทำแบบนี้แต่ว่าคือยังไงอ่ะอยู่กับแม่กับอยู่กับพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วคือความเป็นพ่อความเป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้เล่นให้เสียงให้ตกให้ปีนให้แบบอะไรเงี้ยทุกอย่างแต่เป็นเราอ่ะผู้หญิงเราว่าสมองผู้หญิงมันคิดอีกแบบนึงอ่ะมันจะคิดถึงคอนซีเควนซ์ที่มันจะเกิดว่าอันนี้มันตกได้นะอันนี้มันตายได้นะอันนี้มันอะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าไม่อะไรเงี้ยแล้วใช่แล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าเราอยู่กับเขาตลอดอะไรถ้ามันจะแบบเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความวุ่นวายหรือการเจ็บปวดเราจะชอบปัดไปตั้งแต่ต้นลงเข้าไหมคือมนุษย์แม่จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าพอปล่อยไว้กับพ่อมันก็จะอีกแบบนึงมีคนชมเรื่องที่พาของเรื่องทำไงคะค่ะมันเป็นความยืดตัวยังไงคะก็น่าจะยืดตัวด้วยแล้วก็มีช่วงที่แบบว่าท้องผูกนิดหน่อย อะไรเงี้ยก็เลยถือโอกาสของไปเลยแต่ยังมีคนเรียกมาพ่วงอะไรอยู่บ้างไหมคะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะสลับกันตัวกับตัวก็ผอมกับยังเห็นไหมคะแล้วก็สูงขึ้นด้วยส่วนที่สายก็แบบอยู่ๆก็อร่อยทุกอย่างงงเหมือนกันการเป็นตัวนี้ก็คือไซส์เท่ากันเลยตอนนี้น้ำหนักที่สายนำกว่านิดหน่อยแล้วก็พี่พาเขาก็จะสูงกว่าประมาณ4-5 เซนได้พี่ชมในฐานะที่เป็นคุณแม่ช่วงนี้มันจะมีดราม่าเรื่องเปิดหน้าปิดหน้าโลกอะไรครับพี่ชมคิดเห็นยังไงบ้างอันนี้คิดว่าแล้วแต่บ้านบ้านใครบ้านมันสะดวกแบบไหนก็ตามนั้นเลยจ้าอย่างพี่ชมพิงก่อนหน้านี้เคยมีแวบไหมครับว่าแบบว่าอยากจะปิดอะไรเงี้ยจริงๆตั้งแต่ก่อนสายพายุจะเกิดเนี่ยก็คือมีก็คุยกับพ่อเหมือนกันว่าเอ้ยพี่เราเอายังไงเรื่องนี้ดีอะไรเงี้ย
ือเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นประเด็นที่ไม่มีใครพูดถึงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราคิดดูแล้วในสำหรับบ้านเรานะเราไม่พลาดทิ้งใครนะคะสำหรับของบ้านเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคงจะเป็นไปได้ยากมากที่สมมติว่าชมกันเราตกลงกันกับพ่อเราตกลงกับพี่เลี้ยงในบ้านแล้วเราห้ามคุณยายได้ไหมห้ามคุณย่าได้หรือเปล่าห้ามญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นอะไรเงี้ยเราถามว่าเราต้องบรีฟกันกี่ครั้งอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยมันแบบมันตรงนี้เราไม่น่าจะเอาอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเลี่ยงได้ก็เลยคิดว่าให้ทุกคนเห็นโดยผ่านการคัดกรองของเราดีกว่าที่เขาไปเจอแบบแอบถ่ายหรือว่าไปแบบอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยยังเป็นภาพที่เราแอบพูดแล้วก็จากเราก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครอบครัวดีกว่าใช่ก็แล้วแต่ใครจะ manage ยังไงแต่ว่าถ้าใครมาเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยในจังหวะนี้ถ้าเราไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้อยู่ก็มีคนเกณฑ์ยังไงถ้าโรงเรียนไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าโรงเรียนสมัยนี้เขาคือเราไปเราจะถ่ายรูปลูกเราอ่ะติดรูปคนอื่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็มี privacy มีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในรั้วโรงเรียนอะไรเงี้ยเราไม่ได้เป็นห่วงแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็อย่างที่ชมบอกว่าต่อให้ชมพยายามปิดก็ตายแต่ว่าถ้าไปไหนมาไหนเราห้ามคนไม่ได้เราห้ามเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีบางทีที่แบบเหมือนจังหวะว่าน้องแบบกำลังเด็กอะเนาะบางทีเขาแบบไม่น่ารักจริงๆอะไรเงี้ยกำลังแบบงอแงกับที่เท้าตึ้งๆอะไรเงี้ยแล้วคนมาถ่ายเนี่ยชมก็จะเดินไปขอว่าอันเนี้ยแบบขอลบได้ไหมเพราะว่าแบบน้องก็คือเด็กอะเนาะแต่ว่าแบบไม่อยากให้ภาพเขาแบบเนี้ยออกไปก็เป็นเคสไปมีเจอต้องไปขอบ่อยไม่มีหรอกค่ะไม่ค่อยมีเพราะว่าถ้าเขาเริ่มแปลงร่างแม่จะแปลงเป็นตัวที่ใหญ่แม่จะแปลงก่อนแล้วจะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆถามเห็นเพื่อนที่ใหญ่แม่มาที่ไหนก็ยังไม่ได้คอนเฟรสไปบ้างยังไม่ได้เจอเลยนะคะยังไม่ได้เจอนานแต่ว่ามีคอนเฟรสผ่านเทคข้อความและเสร็จแล้วไหมก็มีนางก็เทคมาบ้างแล้วก็อะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นเรื่องคนท้องให้ข้อมูลเรื่องคนท้องเลยประสบการณ์ของเราคือจริงๆอ่ะชมรู้ว่าแม่ใหม่อ่ะมันจะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะโอเวอร์เวลมาเนาะไปด้วยข้อมูลแล้วก็คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าสงสัยอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะแชร์ให้เท่าที่เราแชร์ได้แต่ไม่ได้อยากแบบใส่เขาแบบเยอะๆอะไรเงี้ยมันมีฟังเยอะมันก็แบบบ้าทำประสบการณ์ของเราสามารถบอกว่าทำให้เป็นอะไรใช่ใช่แล้วก็เราก็จะเรื่องแบบนี้คือถ้าไม่มาถามอ่ะเราก็จะไม่แจ้งไปบอกเขาเพราะว่าทุกคนมันก็มีเวของเราบางทีใครมาบอกเรามากๆว่าทำไมไม่เลี้ยงแบบนี้ทำไมไม่ได้แบบนี้จะทำอย่างนี้เรายังแบบว่ากอดตาเลยใช่ไหมผมว่าเพราะฉะนั้นก็ใจเขาใจเราก็ถ้าแบบแต่เอาเป็นว่าโทรมาปรึกษาได้ถามได้ถ้าถามอะไรเราก็จะให้แต่ว่าแบบว่าคงไม่ได้ไปแบบแย่ต้องทำอย่างนี้นะไม่ได้ขนาดนั้นมันมีเอาใครมาแนะนำให้เพื่อนยังเลยค่ะยังไม่เจอเลยยังอย่างนี้ชมเองรู้สึกเซอร์ไพรส์ไหมคะกับเรื่องพี่ไอ้อะไรเงี้ยตอนเราทราบข่าวเซอร์ไพรส์ยังไงไปถึงเซอร์ไพรส์ว่าอ๋อแบบพี่ไอ้ตั้งใจที่จะแบบอย่างมีลูกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเคยมาเล่าจริงๆก็มันก็ด้วยอายุอนามอะไรเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบคือเขาพร้อมแล้วคือเขาก็พร้อมแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเนาะพอสอนนี้อะไรเงี้ยค่ะมันก็คือถ้าเขาจัดการชีวิตเขาได้เขาตัดสินใจอะไรเงี้ยมันก็เอาเป็นว่าเราก็อยู่ในส่วนของเพื่อนเตรียมรับขวัญเลยไหมฮะหลานคนนี้ก็รออยู่เตรียมส่งทอดสิ่งของคิดว่าอย่างเขาอะเขาคงได้เยอะแหละเขาคงได้เยอะแหละแต่ว่าก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอกก็คือถ้าอยากรู้อะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือเราแชร์ได้ปรึกษาได้ส่วนงานพี่ชมก็ช่วงนี้ก็เลี้ยงน้องก่อนเนาะยังจะมีคอมแบ็คอะไรไหมครับตุ๊กตาสองหน้าให้โอ้สั่งเดียวฉากเดียวจ้าน้องเข้าไปเล่นนะเล่นเด็กมีเด็ก3คนเลยนะเป็นการเดบิวต์ใช่ช่วงนี้ก็
แค่ไหนทำไมถึงตัดสินใจล่ะเพราะว่าที่มันน่าจะแบบเวลาให้กับเพื่อนให้กับก็คือหนึ่งคือเวลามันได้คือมันไม่ได้ใช้คิวเยอะมันก็พอที่จะเราก็คิดว่าเอ้ยแบบเราลองชั่งน้ำหนักดูแล้วเราคิดว่าด้วยบทที่ก็อยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยเวลาที่เราต้องอินเวสให้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลอะไรเงี้ยแต่ถ้าละครก็คือคงไม่ไหวอันนี้ต้องปรึกษากันยาวเยอะกันปรึกษากันหลายหลายคนเลยไหมคะว่าด้วยแบบอันนี้เวลาอะไรเวลาจะรับงานทีเนี่ยก็ปรึกษาตัวเองนี่แหละเราก็จะรู้ดีที่สุดแหละว่าแบบว่าเออมันประมาณไหนเราจะพร้อมเมื่อไหร่หนังไทยก็ใช่ฉันอยู่ตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ลงยางแถวยาวอะไรนะคะก็เบรกยาวๆครับรับของยาวรับเชิญเป็นแจมๆค่ะใช่คุณบอกน้องของฝากคุณป้าขอเชิญครับเอาก่อนนะพี่ชอบกล้องนี้เลยคุณลาลาลบไงพี่ชอบกล้องนี้เลยลูกให้กับพี่อะไรจากแม่นะเป็นลูกพี่ชอบจ่ายที่นี่ที่นี่เมื่อกี้ไม่ได้ลูกโอเคจ้ะ